ก็จริงๆครับคือบางคนบอกว่านะคำว่าตั้งหน้าตั้งตาทำความดีแล้วจะพบกับความสว่างเนี่ยคือหลายๆคนจะบ่นกันบ่อยที่สุดเลยนะได้ยินกันบ่อยที่สุดบอกว่าทำดีไม่เห็นจะได้ดีเลยนั่นเพราะว่าเราไปตั้งเป้าไว้ว่าผลของความดีเนี่ยคือจะได้รวยจะได้มีเงินจะได้มีลาภจะได้ถูกหวยจะได้ทำงานกับเจ้านายดีๆจะได้มีเพื่อนร่วมงานที่เข้าอกเข้าใจมีลูกน้องที่ให้ความเคารพอะไรแบบนั้นไปตั้งเป้าไว้ที่ภายนอกเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรซ้ำๆอ่ะเห็นเรื่องซ้ำๆที่น่าเบื่อประจำโลกคือว่าทำดีเนี่ยมันก็ไม่มีใครสนเนี่ยนะแต่ทำชั่วเนี่ยโอ้โหแบบได้เงินกันมหาศาลนะร่ำรวยมีรถคันโตๆอะไรแบบนี้คือเนี่ยนะมันเป็นวิถีโลกเลยนะวิถีโลกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันจำกัดความคิดของคนส่วนใหญ่เอาไว้แบบนี้นี้พอเรามาเริ่มพูดถึงความสบายใจพูดถึงความสว่างภายในพูดถึงโลกอีกใบหนึ่งที่มันอยู่ข้างในมันเป็นอีกมิติหนึ่งที่เห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าแต่รู้สึกได้ด้วยใจของผู้เป็นเจ้าตัวเองนะเวลาจะนอนมันก็มีความสบายใจตื่นขึ้นมามันมีความสบายใจตอนห้ามใจเนี่ยมันมีความทุกข์นะถือศีลนี่ไม่ใช่ว่ามีความสุขทันทีนะถือศีลเนี่ยโดยเฉพาะช่วงแรกๆตอนยื้อกับกิเลสเนี่ยมีความทุกข์ที่สุดเลยมันไม่ได้อย่างใจอ่ะผมเคยได้ยินบ่อยเลยนะบอกว่าโอ้โหถ้าไม่โกหกเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่อยากจะได้อ่ะมันรู้สึกเหมือนจะขาดใจแล้วก็สั่งสมนิสัยที่จะผิดศีลกันเราอยู่ในโลกความมืดโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เคยชินกับไอ้โลกความมืดนั้นเห็นใครๆเขาก็ทำกันตัวเราก็เอาบ้างมันเหมือนกับหลีกหนีไม่ได้แต่ทีนี้พอมีแรงบันดาลใจขึ้นมาจะจากอะไรก็แล้วแต่อ่านธรรมะฟังธรรมะเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านดูน่าเลื่อมใสนะแล้วท่านสอนอะไรมาเรารู้สึกว่าเออเนี่ยอยากจะเอาแบบนี้แหละจะได้มีความผ่องใสแบบท่านบ้างเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาแล้วลองทำดูลองห้ามใจตัวเองดูเหมือนจะขาดใจก็ยอมไอ้ความรู้สึกเหมือนจะขาดใจเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช่วงแรกๆอาทิตย์แรกๆแต่พอเริ่มเห็นผลเนี่ยว่าหลังจากความรู้สึกทรมานใจมันกลายเป็นความรู้สึกสบายใจที่ไม่ได้ทำผิดมันกลายเป็นความรู้สึกโล่งๆมันกลายเป็นความรู้สึกชีวิตมันปลอดโปร่งนะถึงแม้จะมีแรงยื้อให้กลับลงไปทำอะไรผิดๆเราก็เข้ามาดูอยู่เนี่ยตรงเนี้ยความรู้สึกว่ามันโล่งอกมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันสบายขึ้นจากข้างในมันยังจนเหมือนเดิมมันยังไม่มีเงินเหมือนเดิมมันยังไม่ได้รับไอ้ตำแหน่งหน้าที่อะไรที่มันสูงขึ้นมันยังไม่ได้มีรถคันยาวหรือว่าบ้านหลังโตแบบใครเขาที่เขาทําอะไรไม่ดีอ่ะนะมันยังไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแต่มันมีความสบายใจที่ห้ามใจตัวเองได้ไอ้ความสบายใจที่ห้ามใจตัวเองได้จนกระทั่งไม่ต้องห้ามใจเนี่ยมันมีแต่ความสบายใจล้วนๆเนี่ยตรงนั้นแหละที่เราเจอความสว่างแล้วเราเจอความสุขแล้วนะ